ด้านเทคนิคความรู้เครื่องมือในการปฏิบัติงานรวมทั้งงบประมาณที่ซึ่งในปีงบประมาณ2562หน่วยได้ดำเนินการแจ้งเตือนให้ความรู้ให้ความรู้ไปยังประชาชนในหมู่บ้านและตอนหนาแน่นติดขัดนะครับอีกทั้งได้ติดตั้งป้ายแจ้งเตือนพื้นที่อันตรายห้ามรถข้างทางบริเวณ FB ในการรับแจ้งเหตุสังการเป็นสิ่งสำคัญนะครับมีการจัดการอย่างมืออาชีพเดิมเนี่ยมีสายโทรศัพท์เข้าเพียง5ทีมนะครับหลังจากนั้นก็มีการพัฒนาในเรื่องของจุดระเบิดเรียบร้อยแล้วนะครับท่านมีความรู้สึกไงกับการถามคำถามว่ามีความรู้สึกกับการช่วยเหลือหรือบริจาคจากทางญี่ปุ่นทางรัฐบาลญี่ปุ่นบ้างครับต้องขอบคุณนะต้องขอบคุณรัฐบาลญี่ปุ่นที่สนับสนุนงบประมาณนะในการเก็บกู้ทุ่นระเบิดตามแนวชายแดนเนี่ยก็อย่างที่เขาเห็นว่าประชาชนชาวไทยตามแนวชายแดนเนี่ยเราประสบภัยมากมายนะที่ถูกทุ่นระเบิดส่วนใหญ่ก็น้องก็จะเห็นค้าขายเพราะนั้นงบประมาณที่ญี่ปุ่นให้มาในการไปเก็บกู้เนี่ยก็จะช่วยทำให้ภัยคุกคามจากทุ่นระเบิดที่อยู่ตามในชายแดนในลดน้อยลงหรือหมดไปก็ต้องขอบคุณทางรัฐบาลญี่ปุ่นให้ต่อเนื่องครับคิดเดี๋ยวเจอกันนะ